เด็กนั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวโรงเรียนสังคมและโลกเขามีหน้าที่ที่จะต้องฝึกเรียนรู้พัฒนาตนไปสู่การที่จะดูแลตัวเองดูแลสิ่งของรอบตัวของเขาประเด็นวิกฤตของโลกตอนนี้อยู่ที่ไหนแน่นอนโลกร้อนหรือธรรมชาติส่วนเรื่องพุทธนี่แน่นอนกระแสสังคมก็เรียกร้องสร้างเด็กให้เป็นคนดีกับสังคมและแยกแยะให้ถูกคุณกับโทษอันนี้มันก็น่าจะมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างเด็กและมองไปยาวครูคือคนที่สำคัญมากโลกของธรรมชาติก็ตามโลกของพุทธหรือคุณธรรมนั้นคุณครูเริ่มก่อนดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนนี้คุณครูที่โรงเรียนสยามสามไตรทุกคนจึงเข้าสู่การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามแนววิถีธรรมชาติและวิถีพุทธโดยเริ่มต้นจากการเดินทางเข้าสู่ป่าเพื่อศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติของจริงส่วนหนึ่งสิ่งที่คุณครูต้องการก็คือเรื่องของสื่อการเรียนการสอนการเข้าสู่ธรรมชาติเขาจะสามารถเอาอะไรที่จะมาถ่ายทอดลงกับเด็กได้บ้างไปครั้งนี้เราก็เลยวางแผนว่าให้คุณครูเนี่ยได้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากความถนัดของตัวเองเหมือนกับหาตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากจะทำอะไรตั้งแต่ขั้นแรกในการศึกษาธรรมชาติครั้งนี้คุณครูปฐมวัยทุกคนจะต้องเลือกบทบาทเพื่อศึกษาตามความถนัดของตัวเองใน4รูปแบบคือศึกษาในรูปแบบของนักบันทึกนักวาดภาพนักสารคดีหรือนักโคลงฉันท์กาบกลอนภายใต้การนำกิจกรรมของอาจารย์วัชระอยู่สวัสดิ์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางธรรมชาติปัญหาที่เราเห็นว่ามีปัญหากับการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของคุณครูกับเด็กเนี่ยปัญหาโดยตรงก็คือคุณครูกลัวที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องธรรมชาตินะเป็นระบบที่ครูโรงเรียนไหนก็จะมักจะกลัวเหมือนกันว่าตัวเองไม่มีความรู้จะสอนได้ไงนะฉันไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้ไม่มีความรู้เรื่องดินน้ำลมไฟเลยรู้ก็แต่บทเรียนที่เขาจะสอนในอาชีพนะคนไม่รู้ก็จะกลัวไปก่อนพอกลัวเนี่ยทำให้เขาไม่อยากจะสอนนะการไม่อยากสอนก็ทำให้ระบบมันติดขัดไปหมดนะแต่ว่าถ้าเราไปสร้างใหม่ให้คุณครูเป็นคนอยากสอนเรื่องนี้เลยให้เข้าใจเองให้รักเองด้วยแล้วก็จะมาสอนเนี่ยเราก็ถึงว่าต้องมีเวลาให้คุณครูเข้ามาเอาความรู้มาความรักและความเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เท่าที่เขามีเวลาในการมาครั้งนี้เนี่ยเราก็เลือกที่จะมาทางด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกขอเตือนว่าร้อนมากนะครับถ้าเต็มหมวกเหมือกให้เต็มที่นะครับทางเดินเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ขึ้นไประหว่างทางเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องของพันไม้กับระบบก็คือตัวพื้นทรายที่เป็นภูเขาขึ้นมานี่นะครับภูเขาทรายที่บางเบิดนี่นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะโอ้ร้อนจะตายทำไมไปดูอะไรตรงนี้ภูเขาก็เตี้ยๆต้นไม้ก็ไม่เห็นสวยแต่ถ้าเข้าใจลึกซึ้งว่ากว่าพื้นที่ตรงนี้จะเกิดภูเขาทรายขนาดใหญ่เนี่ยฮะสูงตั้ง 40-50 เมตรได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยเรามาดูระยะที่เกิดการขึ้นลงของน้ำทะเล2ครั้งทำให้เกิดหาดทรายเนี่ยดูซิว่าทฤษฎีนี้เหมาะกับภูมิประเทศจริงๆได้หรือเปล่าช่วงที่น้ำท่วม 8,200 ปีที่แล้วเป็นยุคที่น้ำท่วมเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางเรามากที่สุดเนี่ยตอนนั้นก็จะท่วมสูงสุดก็ประมาณแค่10เมตรเท่านั้นนะฮะนี่ตามที่เขาให้ข้อมูลมาในการดูเรื่องธรณีวิทยานะคือมันท่วมคือท่วมตรงนี้เลยมิดไปเลยแล้วก็ลดลงไปมันก็เลยกลายเป็นเนินทรายแบบนี้คือตามที่เขาวัดกันแล้วเนี่ยนะฮะพื้นที่เมื่อ 8,200 ปีเนี่ยเป็นปีที่ยังกระดายัสเนี่ยนะฮะมันร้อนมากจนน้ำตะแข็งเนี่ยในขั้วโลกละลายไปแล้วก็ท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ราบอย่างเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดแต่ว่าสูงไม่เกิน10เมตรที่เขาบันทึกเอาไว้นะมันมีป่าอยู่ด้วยมันมีป่าชายหาดมันมีต้นไม้ที่อยู่ในระบบชายหาดขึ้นมาเป็นป่าครอบคลุมพื้นที่เนี่ยอะไรทำให้ภูเขาทรายกับไม้ชายหาดมาอยู่รวมกันได้นะที่นี้ระบบป่าในแซนดูเนี่ยไม่มีทางที่ต้นไม้ใหญ่โตแบบในป่าดิบชื้นจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นไม้กลุ่มที่มีรากฝอยหนาแน่นพวกนี้จะลึกมากแต่ลึกด้วยฝอยนะฮะไม่ได้ลึกด้วยรากใหญ่ๆเนี่ยหรือแม้แต่การที่เราลองขุดผิวทรายออกไปที่รากต้นไม้จนกระทั่งเจอรากไม้นะแล้วก็เจอความชุ่มชื้นของทรายแค่ไม่กี่นิ้วก็จะเห็นว่าใต้ผิวทรายที่ดูแห้งแล้วอย่างเงี้ยนะมีความชื้นอยู่ได้ยังไงบ้างพี่ใครสงสัยว่าพื้นที่ร้อนอยู่ได้ไงลงไปเนี่ยฟุตเดียวนะครับมันจะเย็นเลยเป็นที่ชุ่มชื้นเลยนี่สังเกตทรายนี่ก็ได้นะเนี่ยลึกแค่ 3-4 นิ้วทรายเปียกแล้วใช่ไหม
ความชื้นนี่มาจากไหนในพื้นน้ำก็คือการกักเก็บน้ำในตอนกลางคืนเนี่ยน้ำบ้านเราเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์สูงนะฮะเราเห็นเป็นประเทศแห้งๆแถวนี้ความชื้นสัมพัทธ์บ้านเราหรือขนาดตรงนี้ก็ไม่น่าต่ำกว่า 70% แล้วเริ่มดูไม้อิงอาศัยไปก่อนแล้วไม้เลื่อยด้วยใหญ่ไหมครับพูดด่างพื้นที่ชุมน้ำของคันธุรีที่เราจะอยากพาคุณไปดูเนี่ยมันเป็นระบบที่เล็กๆน้ำขังในพื้นที่ที่จำกัดอยู่ทำให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำทำไมต้นไม้ถึงออกแบบรากให้เกิดความค้ำยันที่ขนาดที่เขาอยู่ในน้ำได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็มีพันธุ์ไม้อะไรบ้างที่ประกอบกันอยู่ตรงนั้นประเภทต้นไม้อะไรที่เกื้อให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำได้ตลอดให้ดูระบบก็ได้ว่าทำไมเขาถึงต่ายขึ้นไปได้นะเพราะว่าเขาออกแบบให้รากเขาเนี่ยมีฟองน้ำเป็นเหมือนฟองน้ำนะฮะแล้วก็ยัดฟองน้ำเนี่ยเข้าไปในรอยที่แยกของต้นไม้นะฮะใส่น้ำเข้าไปเต็มที่ฟองน้ำก็จะพองใช่ไหมแล้วก็ดูดน้ำออกอีกครั้งหนึ่งให้พื้นผิวของเขาเนี่ยอัดเข้าไปในร่องของรอยแตกนี่แล้วนะฮะพอดูดน้ำออกไปรากที่เคยมีน้ำชุ่มๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นของแข็งขึ้นแต่ละข้อต่อเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มรากที่ใช้ยึดเกาะนะฮะทำงานสองอย่างคือหนึ่งทำงานยึดเกาะสองก็พยายามหาความชื้นหรืออาหารกินเข้าไปด้วยแล้วเขาก็จะสามารถตายขึ้นเรื่อยๆนี่คือระบบอันหนึ่งซึ่งไม้เลื้อยออกแบบให้มาทำงานแบบนี้แล้วก็จะมีสัตว์หรือแมลงบางที่จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงต้องอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถึงต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะฮะมันสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเขาเองไม้เลื้อยไหมกลุ่มแมลงสาบไปใช้ใบกับลำต้นเนี่ยเป็นตัวเกาะด้วยอันนี้มีสังเกตบางคนจะไม่รู้จักไอ้ลายเนี่ยเขาเรียกว่าลายเคนเป็นสิ่งมีชีวิตดังไหนมั่งสาลายนะกับลามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะมาใช้คือภาษาร่างเป็นร่างเดียวกันร่างกายเขาที่อยู่ด้วยกันอีกคนหาอาหารให้อีกคนให้ความชื้นเลยมาชอบอยู่ด้วยกันกนกนาลีหรือ Selectionella เนี่ยเขาจะไม่ค่อยผัดใบที่ภาคใต้ให้เห็นความสมบูรณ์ว่าต้นก็สามารถสูงได้แล้วก็แตกกิ่งก้านออกมาเยอะมากอายุก็ประมาณ200กว่าล้านปีนะฮะญาติเขานะไม่ใช่ตัวนี้ป่าพระโต้เนี่ยอยากให้ครูเห็นความสำคัญว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อปีเนี่ยหลายพันมิลลิเมตรต่อปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ที่น้ำฝนตกประมาณ8เดือนนะแล้วป่าเกิดอะไรขึ้นกับป่ามีพันธุ์ไม้อะไรที่ชอบความชื้นๆขนาดนั้นบ้างหวายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของป่าดิบชื้นนี่คือแท้หวายถ้าดึงตึ้งติดเลยน้ำเนี่ยแข็งแล้วก็ล็อกด้วยภายหลังแค่นี้มันก็ติดเกือบกว่าอาจารย์ครับนกกินปลีคือจะทำรังลักษณะนี้เหมือนกันทุกชนิดเลยหรือเปล่ามันต่างกันที่อะไรนะขนาดกับวิธีการสร้างนิดหน่อยบางครั้งเขาจะเอาไอ้ใยแมงมุมมาพันนะฮะใยมุมมาพันแล้วก็เอาตัวต่างๆเสียบเข้าไปอันนี้ใกล้ๆย่านนิพพานเนี่ยกำลังพันอยู่เลยก้านดำหลังเงินเนี่ยชนิดนี้กลุ่มของแฟมิลี่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์ด้วยนะการที่เราได้มานะคะอย่างนึงก็คือเราได้มาเปิดโลกกระทัดของตัวเราเองพอได้มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าธรรมชาติให้ความรู้กับเราค่อนข้างเยอะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครูของเราอีกคนนึงก็ว่าได้ค่ะสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือการที่ได้เข้ามาอยู่กับป่าสำคัญที่สุดก็คือเราจะอยู่ร่วมยังไงที่เราจะอยู่ได้อย่างมองเห็นคุณค่าของเขาอยู่ร่วมกับเขาโดยที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายแต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้แล้วก็อยู่กันอย่างเกื้อกูลอันนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่าสำหรับการที่เราจะเอาไปถ่ายทอดกับเด็กแล้วก็ให้เด็กเกิดความประทับใจหรือแรงจูงใจอะไรก็ได้ที่จะรู้สึกว่าธรรมชาติรอบตัวเนี่ยสำคัญกับตัวเขาแล้วก็จริงๆแล้วเขาเนี่ยก็อยู่กับธรรมชาติได้และเมื่อคุณครูเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันเรียบร้อยแล้วคุณครูทุกคนจะต้องรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ได้รับนำมาประมวลและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานตามบทบาทความถนัดที่ตนเองได้เลือกไว้ตั้งแต่ต้น
ถ้าครูไปฟังอย่างเดียวหรือครูไปเก็บข้อมูลอย่างเดียวเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวครูเองเนี่ยมีความเข้าใจหรือเกิดความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราจึงต้องจัดให้ครูเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานก็จะเกิดสื่อที่เป็นในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของภาษาในรูปแบบของศิลปะในรูปแบบของในด้านอื่นๆตามความถนัดของตัวคุณครูนะคะเช้านี้อากาศสดใสเสียงไก่ขันให้กุ๋งกิ๋งตื่นนอนกุ๋งกิ๋งลุกขึ้นพับผ้าล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันนี้ต้องออกเดินทางศึกษาธรรมชาติ4วัน3คืนไปกับเพื่อนเพื่อนคุณครูอู้หูอู้หูตื่นเต้นจังเลยระหว่างที่อากาศร้อนจัดทุกคนก็ชมทุกที่ฉันก็พยายามวาดตามไปนี่นะคะแซนดูนก็ได้มาประมาณใครไม่เคยไปก็มาดูนี่นะคะนี่คือรากของอะไรคะมองกันออกจากการบันทึกเนี่ยทำให้นึกถึงหนังเรื่องนึงหัวใจของหนังเขาบอกว่าเขาจะทำการคุ้มครองโลกเขาก็เลยจะทำลายมนุษย์เราเนี่ยบางทีเอาขนสัตว์หรือเอาอะไรมาใช้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนอกจากความชอบหรือว่าบำรุงกิเลสเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะไปบอกเด็กว่าทำยังไงให้อย่าบำรุงกิเลสมากเกินไปนะเราอาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่ามากเกินไปที่ภูเขาทรายแซนดูนพอมาถึงปุ๊บได้อย่างนี้ค่ะหนึ่งในสยามเนินทรายงามที่ชุมพรกองทรายดอนลูกใหญ่หน้ากังขาทรายเม็ดเล็กเรียกทรายแป้งสะอาดตาหยิบขึ้นมาเนียนละเอียดดังฝุ่นผงสาเหตุใดใหญ่จึงสร้างได้อย่างนี้หรือเป็นที่พายุใหญ่หอบพัดพาเป็นเวลาหลายล้านปีสั่งสมมาโอ้ดังว่าช่างงานศิลป์ประดิษฐ์เองครูไปเก็บสิ่งที่ดีมาเอาไว้ในตัวเองแล้วก็จะเข้ามาสู่ใจของเขาครูได้สร้างตนเป็นนักสำรวจนักสารคดีนักเล่านิทานนักแต่งกลอนเพราะแรงบันดาลใจสูงสิ่งเหล่านี้เป็นการวิถีของการสร้างครูที่ดีที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้ครูมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนสำคัญในการสอนเด็กผสมวัยอย่างยิ่งนะฮะผมเชื่ออย่างมากเลยเลยว่าธรรมชาติองค์ใหญ่หรือองค์รวมเลยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ได้โดยตรงเวลาพาคนใดก็ได้ที่เข้ามาในธรรมชาติเนี่ยมักจะเปลี่ยนอารมณ์เขาได้ง่ายๆเลยนะเขาจะค่อยๆอ่อนโยนขึ้นแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดความอ่อนโยนเนี่ยไปสู่เด็กปฐมวัยได้อย่างดีนะแล้วพอเด็กได้ยินสิ่งที่คุณครูพูดออกมาได้ด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักเนี่ยมันก็จะเข้าไปในใจของเด็กๆได้เขาจะประทับใจแล้วก็สามารถจะรักได้โดยยังไม่ต้องพาเข้ามาในป่าเองก็ได้แล้วเด็กๆจะชื่นชอบตามที่คุณครูเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาเขาชอบด้วยใจเองเนี่ยการถ่ายทอดมันก็จะสมบูรณ์มากจิตใจก็จะอ่อนหวานและเด็กก็จะได้รับตรงนั้นไปด้วยนะครับแม้การเดินป่าศึกษาธรรมชาติครั้งนี้จะจบลงแล้วแต่ภารกิจของเหล่าคุณครูทุกคนยังไม่เสร็จสิ้นจากนี้ไปคุณครูปฐมวัยทุกคนจะเริ่มเข้าสู่การศึกษาและพัฒนาตนเองตามวิถีพุทธติดตามกันได้ในการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติภาษาวิถีพุทธตอนต่อไป